เฮ้ยเดี๋ยวไปไหนนี่ยุคไหนแล้วโอ้ยุคช้อปปิ้งออนไลน์ง่ายๆเลยเข้าไปในเพจซาเนลุสมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกเพียงแค่กดอินบ็อกซ์สั่งกับแอดมินสบายค่ะสินค้าเนี่ยส่งถึงหน้าบ้านเลยสั่งง่ายจริงมาเร็วมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตัวกับบิดเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในฤดูกาลที่จบไปนะคะหากพูดถึงทีมที่สร้างความประหลาดใจแล้วก็ประทับใจเนี่ยให้กับแฟนๆบาสอย่างพวกเราแน่นอนเลยค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยจะต้องเป็น Dallas Mavericks น้อยคนมากเลยค่ะที่จะคิดว่าพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะทีมอันดับ1ของลีกอย่าง Phoenix Suns ได้ในเกม7แม้จะต้องแพ้ต่อ Golden State Warriors ก็ตามงานของพวกเขายังไม่จบแค่นั้นนะคะจะต้องเดินหน้าต่อไปค่ะจนกระทั่งเข้าสู่ NBA Finals ให้จงได้เรามาดูกันค่ะว่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพวกเขาทำงานอะไรไปบ้างแล้วนะคะอยู่กับพวกเราจนจบวิดีโอนี้เลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะขอไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ600ไลค์ครับโอ้แล้วก็มุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกันค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเริ่มกันที่การเทรดเอาตัวคริสตินวูดนะคะมาจาก Houston Rockets ค่ะเซ็นสัญญาเอาตัวเจวอลแมคกี้ค่ะที่3ปี 17.2 ล้านเหรียญมี Player Option ปีสุดท้าย Draft รอบ2ค่ะอันดับที่37นะคะ Jaden Hardy ค่ะและผู้เล่นที่เสียไปนะคะแน่นอนค่ะเสีย Jaren Brunson ให้กับทาง New York Knicks นะคะแล้วก็เทรดเอาBoban Marjanovic ค่ะ Trey Burke Sterling Brown ค่ะแล้วก็ Marquise Chris ไป Houston Rockets ในการเทรดเอาตัว Christian Wood มาเป็นยังไงบ้างคะ Aminé มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยว่าอย่างไรบ้างคะต้องบอกว่าเห็นด้วยแอดมินตูนจริงๆนะครับไม่เคยคาดคิดมาก่อนเหมือนกันครับว่าทาง Dallas Mavericks จะสามารถเอาชนะ Phoenix Suns ทีมอันดับ1ของลีกได้ในเกม7แบบนี้นะครับย้อนกลับไปในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยนะครับ Dallas Mavericks เนี่ยเหมือนว่าทีมของพวกเขากำลังอยู่ในการช่วงปรับปรุงอยู่ครับปรับปรุงให้เข้ากับทางทีมนะครับปรับปรุงให้เข้ากับทางหัวหน้าโค้ชคนใหม่อย่างเจสันคิดการเล่นร่วมกันของลูก้ากับเจสันคิดกับคริสแตปปอซิงกิสทุกอย่างของ Dallas Mavericks ยังคงขึ้นขึ้นลงๆนะครับเป็นทีมระดับกลางๆเท่านั้นเองจนกระทั่งทีมของพวกเขาตัดสินใจนะครับที่จะเทรดคริสแตปปอซิงกิสไปแล้วก็ได้ตัวสเปนเซอร์ดินวิตตี้เข้ามานะครับได้ตัวดาวิสเบอร์ทานแบบนี้เข้ามาและหลังจากนั้นเพื่อนๆลองดูครับการเล่นทุกอย่างของดัลลาสเมเวอริกส์เนี่ยค่อยๆลงตัวมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับที่ดีเหลือเกินจนกระทั่งโค้ชเจสันคิดเนี่ยได้รับการยกย่องชื่นชมมากมายเลยนะครับและผลงานของดัลลาสเมเวอริกส์ในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง20เกมนะครับแพ้แค่7เกมเท่านั้นเองในช่วงครึ่งหลังเนี่ยถือว่าเป็นรองแค่บอสตันเซลติกส์เพียงทีมเดียวเท่านั้นเองนะครับพวกเขาถือว่าเป็นทีมอันดับ2ของลีกเลยก่อนที่จะเข้าสู่เพลย์ออฟและพอเข้าสู่เพลย์ออฟก็ยังทำได้อย่างเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับต่อสู้ทะลุเข้าสู่นัดชิงสายไปเจอกับ Golden State Warriors แม้ว่าในท้ายที่สุดจะแพ้ไปก็ตามครับแต่ก็ถือว่าประทับใจแฟนๆเหลือเกินนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาในส่วนของงานหลักๆของพวกเขาในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนั่นคือการหาผู้เล่นตัวใหญ่ๆเข้ามาร่วมทีมนะครับมาช่วยทำการรีบาวช่วยเกมรับปากห่วงช่วยทำแต้มตายแปนช่วยชนกับทีมตรงข้ามเนี่ยนะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาหลักของพวกเขาเลยนะครับในช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมาและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนั่นคือการที่จะต้องเก็บเจเรนบรันสันเอาไว้ให้จงได้ในส่วนของงานเติมผู้เล่นตัวใหญ่เข้ามาร่วมทีมนะครับถือว่าทางทีมดัลลัสแมเวอริกทำงานได้โอเคมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาเจเวลแมคกี้เข้ามานะครับเอาคริสตินวูดเข้ามาแต่เขาไม่สามารถที่จะเก็บเจเรนบรันสันเอาไว้ได้แล้วก็ยังไม่สามารถหาคนที่จะเข้ามาทดแทนได้จริงๆจังๆนะครับไม่สามารถเอาตัวโกแรนดราคิชเอามาได้ลักษณะแบบนี้ดังนั้นในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พวกเขาจะต้องพิจารณาให้ดีครับในช่วงปิดฤดูกาลนี้เห็นด้วยเลยค่ะในเรื่องของเจเรนบรันสันนะคะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถโน้มน้าวเอาตัวโกแรนดราคิชมาเสริมทีมทีนี้ค่ะอยากให้เอมิเน่เนี่ยพูดให้พวกเราฟังหน่อยค่ะว่าการที่พวกเขาเนี่ยได้ตัวเจเวลมักกี้นะคะแล้วก็คริสเตียนวูดเนี่ยจะมาเสริมให้กับทางทีมอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นเนี่ยขอพูดถึงเจเวลมักกี้กันก่อนเลยนะครับย้อนกลับไปในช่วงฤดูกาลปี 2015-2016 ณเวลานั้นเนี่ยเจเวลมักกี้เคยอยู่ในยูนิฟอร์มของ Dallas Mavericks ด้วยนะครับเชื่อว่าหลายต่อหลายคนยังคงจำกันได้แต่เจเวลมักกี้ณเวลานั้นเนี่ยแตกต่างกับเจเวลมักกี้ในเวลานี้มากๆเลยนะครับย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยตัวของเขายังคงโดนล้อเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะชาคิลโอนีลออกรายการแบบล้อเลียนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการจ่ายที่ผิดพลาดการยิงมั่วๆซั่วๆของตัวเจเวลมักกี้เองจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของเขามีการย้ายไปอยู่กับ Golden State Warriors นะครับแล้วก็เลยทำให้อดีตดราฟต์อันดับที่18ปี2008เนี่ยแหละครับค่อยๆพัฒนาตัวเองนะครับจากการเล่นที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยนะครับค่อยๆกลับมามีความมั่นใจขึ้นการบล็อกปากห่วงการเล่นเกมรับใต้แป้นการรีบาวด์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต
ัวของเขาทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้รับการยอมรับมากๆเลยนะครับมีส่วนช่วยร่วมกับ Golden State Warrior ในการคว้าแชมป์นะครับย้ายไปอยู่กับ LA Lakers เขาก็ทำได้ดีมีการช่วยร่วมงานต่างๆนะครับสลับหมุนเวียนกับตัวใหญ่ๆของ LA Lakers เนี่ยลงมาแล้วก็ร่วมคว้าแชมป์กับ LA Lakers ด้วยการเล่นที่ไม่ยอมให้คู่แข่งทีมตรงข้ามเนี่ยนะครับอยู่ดีจะเข้ามาเลย์อัพง่ายๆมายัดห่วงง่ายๆเนี่ยจะเวลแมกกี้เนี่ยก็ถือว่าพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองในการเล่นในจุดนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับและการกลับมาร่วมงานครั้งนี้ของเจเวลแมกกี้กับดัลลัสเมอริกส์เนี่ยนะครับตามข่าวคือเจสันคิดนะครับกับเจเร็ดดัตลีย์เนี่ยนะครับหนึ่งในผู้ช่วยโค้ชของเจสันคิดนี่แหละถือว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยมีบทบาทในการโน้มน้าวเอาตัวเจเวลแมกกี้เข้ามาร่วมทีมมากๆเลยนะครับเพราะว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยเคยร่วมงานกันในสมัยที่อยู่ LA Lakers นะครับในขณะนั้นเนี่ยเจเร็ดดัตลีย์ยังเป็นผู้เล่นอยู่นะครับเจสันคิดเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับแฟรงค์โวเกิลเนี่ยแหละทั้ง3คนรู้ดีครับว่าจะเล่นร่วมกันยังไงแต่ตัวของเจเวลแมกกี้เนี่ยเขาก็แฮปปี้กับสไตล์ในการเล่นของเจสันคิดมากๆเลยนะครับประกอบกับในเพลย์ออฟที่ผ่านมานะครับเจเวลแมกกี้เขาอยู่กับฟินิกซ์ซันส์ต้องต่อสู้กับดัลลัสเมเวอริกส์ไปจนถึงเกม7นะครับและสุดท้ายฟินิกซ์ซันส์ก็แพ้ไปแต่ตัวของเจเวลแมกกี้เองเนี่ยเขาเห็นศักยภาพเขาเห็นพรสวรรค์ในการเล่นของลูก้าดีว่าจะเป็นจังหวะการโยนไปปิดแต้มรอบๆปากห่วงให้ผู้เล่นตัวใหญ่ของทีมเนี่ยยัดห่วงนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาย้ายมาอยู่กับดัลลัสเมเวอริกส์มีโอกาสเล่นกับลูก้านะครับภายใต้การเป็นโค้ชของเจสันคิดเนี่ยมันจะทำให้เกมการเล่นของเขาเนี่ยลงตัวมากๆเลยแล้วตัวของเขาก็จะเล่นได้ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ทางตัวของเจเวลแมกกี้เขาคิดจริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยนะครับได้รับข้อเสนอจากมิลวอกกี้บัคส์เช่นเดียวกันอยากจะเอาตัวเจเวลแมกกี้เข้าไปร่วมทีมแต่ด้วยความที่ทางดัลลัสเมเวอริกส์เนี่ยนะครับเขาพิชงานเขาเสนองานให้กับเจเวลแมกกี้โดยบอกว่าจะเสนอให้เจเวลแมกกี้เนี่ยเป็นผู้เล่น5ตัวแรกเป็นตัวจริงเลยนะนี่ก็เลยทำให้เป็นหนึ่งในสิ่งนะครับที่ตัวของเจเวลแมกกี้เขาตัดสินใจกลับมาร่วมงานกับดัลลัสเมเวอริกส์ครับแต่แฟนๆของดัลลัสเมเวอริกส์เนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับพอฟังแบบนี้เนี่ยเชื่อหรือเกินนะครับว่าหลายต่อหลายคนอาจจะประหลาดใจนะครับว่าทำไมเจสันคิดเนี่ยเขาถึงบอกว่าจะให้เจเวลแมกกี้เนี่ยลงเป็นผู้เล่น5ตัวแรกในช่วง3ฤดูกาลที่ผ่านมานี้เนี่ยตัวของเจเวลแมกกี้เขามีค่าเฉลี่ยในการลงสนามอยู่ที่ประมาณ 15.9 นาทีต่อเกมนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับจำนวนนาทีในการลงสนามของตัวเจเวลแมกกี้เองเนี่ยก็น่าจะอยู่ในรอบๆประมาณ 15.9 นาที16 17นาทีประมาณนี้เนี่ยแหละครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของคริสเตียนวูดแบบนี้ครับแม็กซี่ครีเบอร์แต่คนที่จะมีบทบาทน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับน่าจะเป็นเดไวท์พาวเนี่ยแหละครับและทางทีมอาจจะมองหาการเทรดเดไวท์พาวต่อไปก็เป็นไปได้นะครับในส่วนของคริสเตียนวูดนะครับการมาครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ให้กับทีมมากๆเลยนะครับการที่เจสันคิดนะครับเลือกที่จะใช้งานเขาในฐานะตัวสำรองนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้การที่พวกเขาไม่สามารถเก็บเจเรนแบรนสันเอาไว้ได้ก็ต้องขยับเอาสเปนเซอร์ดินวิตตี้เนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกคริสเตียนวูดจะมาทำหน้าที่เป็นบทบาทสำรองทีเด็ดนะครับคล้ายๆกับสเปนเซอร์ดินวิตตี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาข้อดีของคริสเตียนวูดนะครับนั่นคือเขามีความคล่องมากกว่าเจเวลแมกกี้สามารถเล่นเกมรับใส่ตำแหน่งปีกก็ได้ตำแหน่งเซนเตอร์ก็ได้และที่สำคัญตัวของคริสเตียนวูดมีการยิง3คะแนนที่โอเคด้วยนะครับดังนั้นในจุดนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคริสเตียนวูดเนี่ยเขาสามารถพัฒนาในการยิง3คะแนนได้อย่างต่อเนื่องทางโซนออกไปผู้เล่นตัวใหญ่ทีมตรงข้ามก็ต้องออกตามมาประกบใช่ไหมครับไม่งั้นก็โดนยิง3คะแนนพอโซนเปิดกว้างปุ๊บเนี่ยโอ้โหลูก้าสบายเลยครับศักยภาพและพรสวรรค์ในการเล่นของลูก้าสามารถลุยเข้าไปปิดแต้มเองนะครับจะเอาฟาวล์เก็บแต้มจากจุดโทษหรือว่าลุยเข้าไปแล้วดีดให้เพื่อนร่วมทีมยิง3คะแนนก็ได้หรือว่ามีทางเลือกให้กับลูก้ามีทางเลือกให้โค้ชใจสังคิดอีกมากมายเลยแหละครับเดี๋ยวเรามารอดูการใช้งานของพวกเขากันนะครับฟังดูแล้วเนี่ยน่าติดตามมากๆเลยนะคะลูก้าเนี่ยนับวันจะเก่งแล้วก็แกร่งมากขึ้นทุกทีพวกเขาจะใช้งานโอกาสแบบนี้ได้ดีแค่ไหนคะจะใช้งานเพื่อนๆร่วมทีมนะคะดึงศักยภาพออกมาได้มากแค่ไหนจุดนี้เนี่ยน่าติดตามค่ะและในส่วนที่เอมินเอเนี่ยพูดถึงสเปนเซอร์จินวิตตี้ที่จะขยับขึ้นมาเป็นตัวจริงดูแล้วเนี่ยค่ะเขาจะสามารถทดแทนเจเรมแบรนสันได้ดีแค่ไหนคะเนี่ยถามว่าทดแทนได้ไหมเนี่ยส่วนตัวต้องบอกว่าทดแทนได้แน่นอนครับและดีไม่ดีเนี่ยอาจจะส่งเสริมการเล่นให้กับลูก้าได้ดีกว่าเจเรมแบรนสันก็เป็นไปได้นะครับเพราะแอนมินตูลองดูนะครับยามที่เจเรมแบรนสันเนี่ยเขาลงสนามพร้อมๆกับตัวของลูก้าเองเนี่ยบทบาทการเล่นต่างๆครับผลงานการทำแต้มของเจเรมแบรนสันเนี่ยตกลงไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของเจเรมแบรนสันเองแล้วก็ตัวของลูก้าเนี่ยต้องการที่จะมีลูกบาสอยู่กับมือให้มากที่สุดนะครับแล้วเขาจะสามารถสร้างผลงานของตัวเขาเองได้ดีแต่ตัวของสเปนเซอร์ดินวิตตี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องการแบบนั้นครับตัวของสเปนเซอร์ดินวิตตี้เนี่ยนะครับมีการยิงที่เรียกว่าแคชแอนด์ชูตหรือว่าจับแล้วก็ยิงเนี่ยเขาก็ทำได้นะครับเกมนึงเนี่ยก็มีการพยายามยิงลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ 2-3 ครั้งไม่ได้แตกต่างกับเจเรนแบรนสันเลยเพียงแต่ว่าสเปนเซอร์ดินวิตตี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่ยิงลงดีกว่าตัวของเจเรนแบรนสันด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับการข้ามเข้าไปทำแต้มการ
การเปิดจังหวะในการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนของตัวเขาเองการลุยเข้าไปเอาฟาวล์เก็บแต้มจุดโทษเรียกว่าครบทุกมิติเหมือนกันนะครับสำหรับสเปนเซอร์ดินวิดดีและเพื่อนๆลองดูครับถ้าเกิดเขาได้เล่นร่วมกับลูก้าตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยเริ่มมีการเข้าใจกันมากขึ้นเริ่มลงตัวกันมากขึ้นเนี่ยและทุกคนก็เห็นกันดีนะครับตอนนี้สเปนเซอร์ดินวิดดีเนี่ยคือซ้อมทำร่างกายอย่างเต็มที่มากๆเลยเตรียมตัวลุยในฤดูกาลที่จะถึงนี้แบบเต็มๆและที่สำคัญนะครับดัลลัสแมเวอริกจะได้การกลับมาจากอาการบาดเจ็บของทิมฮาร์ดเวย์จูเนียร์เข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นอีกครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะโอเคมากๆเลยล่ะครับเมื่อเป็นแบบนี้ล่ะค่ะมินได้คิดว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องเพิ่มเติมส่วนไหนอีกคะเพื่อเดินหน้าไปถึงเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาเนี่ยค่ะครับเอาจากที่ฟังเจสันคิดนะครับให้สัมภาษณ์ระหว่างที่ชมการแข่งขันซัมเมอร์ลีกอยู่เนี่ยอยากให้เพื่อนๆดูโรสเตอร์นี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้งตัวเจสันคิดเนี่ยเขาตั้งใจนะครับที่จะใช้สเปนเซอร์ดินวิตตี้นะครับแล้วก็ตัวของเจเวลมากีเนี่ยเป็นผู้เล่น5ตัวแรกร่วมกับลูก้าดอนชิตนะครับเรจี้บูลล็อกแล้วก็โดเรนฟินนี่สมิธดังนั้นในส่วนนี้นะครับสิ่งที่น่ากังวลสำหรับดัลลัสแมเวอริกส์นั่นคือในส่วนของการสำรองเนี่ยนะครับแฟรงค์เนลิคิน่านะครับกับรูกี้อย่างเจเดนฮาร์ดี้เนี่ไม่ว่าจะเป็นอย่างโกแรนดรากิชก็ตามทำให้ทั้งทีมต้องมองหาอะไรก็แล้วแต่ครับเข้ามาทดแทนให้จงได้ระหว่างที่ฤดูกาลดำเนินต่อไปแบบนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าทัพของพวกเขาโรสเตอร์ของพวกเขาเนี่ยนะครับดูแล้วสามารถต่อสู้กับทีมชั้นนำของลีกได้แบบสบายๆก็ตามเจสันคิดในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยมีโอกาสใช้ทางเลือกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์อัพที่ต้องการความรูปร่างสูงใหญ่ก็มีต้องการความคล่องต้องการความแม่นเนี่ยเขามีครบพร้อมหมดเลยครับที่จะเลือกให้ใช้งานแต่ส่วนตัวแอดมินก็ยังคงมองนะครับการที่จะทะลุเข้าไปสู่นัดชิง NBA Finals ให้จงได้เนี่ยเหมือนว่าทั้งทีมดัลลัสแมเวอริกส์เนี่ยยังขาดอะไรบางอย่างครับที่บอกไม่ถูกเราต้องมาติดตามชมกันนะครับว่าระหว่างที่ฤดูกาลยังคงปิดอยู่แบบนี้เนี่ยพวกเขาจะมีการเทรดเกิดขึ้นไหมหรือว่าจะเข้าสู่ฤดูกาลแบบมีนักกีฬา14คนแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยมองหาต่อไปในอนาคตแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการเทรดเนี่ยนะครับอยากจะเพื่อนๆจับตามองนักกีฬาในทีมอยู่3คนนะครับคนแรกแน่นอนครับนั่นคือเดวิดพาวครับทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์แล้วก็ตัวของดาวิสเบอร์ทานครับ3คนนี้เนี่ยนะครับทั้งทีมเนี่ยอาจจะพุ่งเข้าไปในการเทรดในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันครับตัวว่างานของ Dallas Mavericks ในอีกหลายๆปีข้างหน้าเนี่ยนะคะมีอย่างเดียวเลยคือการสร้างทีมรอบๆตัวลูกาดอนชิชไม่ต่างอะไรกับที่พวกเขาทำในสมัยเดิร์กโนวิสกี้ค่ะที่ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์คนเดียวของทีมที่เหลือเนี่ยก็หาองค์ประกอบที่ดีไม่ต้องเทพมากแต่ลงตัวตุนเชื่อค่ะว่าลูก้าเนี่ยสามารถพาดัลลัสแมเวอริกส์ไปสู่แชมป์ไม่ต่างอะไรกับเดิร์กโนวิสกี้ตุนเชื่อแบบนั้นค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกับเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือดีได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ